วันนี้เราจะมาทำคอมบูชา F1 มะขามป้อมกันค่ะเพื่อนๆหรือว่าการทำน้ำส้มสายชูจากมะขามป้อมนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะป้าหมูใช้มะขามป้อม150กรัมนะคะหรือว่าประมาณ10ลูกนะหัวเชื้อคอมบูชานะคะใครที่ซื้อหัวเชื้อกับป้าหมูไปก็จะได้ตัววุ้นสโคบี้แบบนี้นะคะน้ำตั้งต้นเนี่ยป้าหมูให้ไปแบบนี้เลยนะผ้าคลุมโหลนะคะป้าหมูให้ไปเนี่ยมีพร้อมยางรัดแบบนี้เลยนะตัดเย็บด้วยความประณีตนะคะป้าหมูเลือกผ้าที่เหมาะสมสำหรับการทำหมักคอมบูชาโดยเฉพาะเลยนะนี่นะคะสโคบี้ก็จะได้เป็นตัวแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมมะขามป้อมกันก่อนเลยค่ะอันนี้เราล้างทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สับนะคะสับออกระวังมือด้วยนะคะมะขามป้อมมันสดๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งนะเราใช้150กรัมนี่คือพอดีแล้วนะคะกับสูตรที่ให้ทำนะไม่ใช่เพื่อนๆบอกโอ้ฉันมีเป็นกิโลเลยฉันอยากใส่เป็นกิโลก็ไม่ได้นะคะมันเปรี้ยวเกินไปตัวเนี้ยเราสามารถที่จะทำเอาไว้ดื่มได้เลยนะหรือว่าจะเก็บเอาไว้ทำเป็นน้ำส้มสายชูก็ได้นะคะนี่นะคะป้าหมูก็เตรียมมะขามป้อมจนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปเลยสูตร F1 มะขามป้อมวันนี้นะคะเราจะเตรียมน้ำ2ลิตรนะเราจะแบ่งน้ำ2ลิตรนะคะเทลงไปในหม้อเลยเราจะเทลงไปประมาณ300 ml เปิดเตาค่ะเปิดเตาได้เลยมะขามป้อมที่เราเตรียมไว้เทลงไปเลยค่ะเทลงหม้อไปเลยนะเราใช้น้ำตาลทรายแดงแบบนี้นะน้ำตาลทรายแดงคือน้ำตาลไม่ฟอกสีเพื่อนๆไม่ใช่น้ำตาลโอทึ้งนะเราใช้แบบนี้เลยเทลงไปเลยค่ะใช้น้ำตาลที่200กรัมนะคะเราคนด้วยนะคะให้น้ำตาลทรายเขาละลายนะไม่งั้นมันติดก้นหม้อมันจะเหม็นไหม้นะเพื่อนๆเทน้ำตาลทรายลงไปนะคะเราจะต้มต่ออีก5นาทีเพื่อนๆจับเวลาได้เลยนะนี่นะคะป้าหมูก็ต้มครบ5นาทีเห็นไหมเพื่อนๆมันจะเดือดแบบนี้เลยนะเนี่ยตอนนี้ครบ5นาทีเราจะปิดเตาเลยค่ะเราปิดเตาไปเรียบร้อยแล้วนะคะยกออกจากเตาเลยนะโหลที่เราจะใช้นะประมาณ3ลิตรนะคะอย่างน้อยต้อง3ลิตรนะมันถึงจะทำในสูตรนี้ได้ถ้าโหลที่ใหญ่กว่านี้ไม่เป็นไรนะเราเทน้ำส่วนที่เหลือนะคะลงไปในโหลได้เลยน้ำมะขามป้อมที่เราต้มไว้เมื่อกี้นะคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยน้ำมะขามป้อมที่เราต้มไว้นะถ้าใครไม่รีบก็ปล่อยให้มันเย็นก่อนได้นะคะอันนี้ป้าหมูถ่ายทำต่อเนื่องนะเราจะเทลงไปในโหลนะคะในโหลเนี่ยเราเทน้ำเปล่าน้ำดื่มเนี่ยเข้าไปแล้วห้ามเทน้ำที่เราต้มมะขามป้อมก่อนนะคะเดี๋ยวโหลแตกนะเราเทน้ำเปล่าเข้าไปก่อนเห็นไหมคะเราถึงจะเทน้ำที่เราต้มนะลงไปแบบนี้
มันโหลมันถึงจะปรับอุณหภูมิได้นะคะไม่งั้นเทน้ำร้อนลงไปมันแตกเลยนะตอนนี้น้ำที่เราเทผสมกันเนี่ยมันยังมีอุณหภูมิร้อนอยู่เพื่อนๆมันยังอุ่นอยู่นะเราจะปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะคะห้ามเทหัวเชื้อลงไปในน้ำที่ร้อนนะเพื่อนๆนะไม่งั้นหัวเชื้อมันตายนะเพื่อนๆหมักไปมันก็ไม่เกิดใหม่นะเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยป้าหมูบอกเลยว่ามันยังมีความร้อนอยู่ป้าหมูเติมน้ำอุณหภูมิปกติลงไปมันเลยไม่ลดอุณหภูมิทันทีนะถ้าใครมีน้ำที่เย็นจัดสามารถเทลงไปได้เลยนะคะเป็นน้ำส่วนที่เหลือนะที่เย็นจัดนะตอนนี้เราจะพักให้น้ำเนี่ยเป็นอุณหภูมิห้องก่อนถึงจะเทหัวเชื้อลงไปได้นะเดี๋ยวจะกลับมาดูตอนที่น้ำเป็นอุณหภูมิห้องแล้วค่ะตอนนี้น้ำที่อยู่ในโหลก็เป็นอุณหภูมิห้องปกติแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทหัวเชื้อลงไปได้เลยนี่นะถ้าใครซื้อหัวเชื้อกับป้าหมูก็จะได้หัวเชื้อที่เป็นชิ้นเป็นตัวแบบนี้เลยนะคะเราจะเทลงไปในโหลได้เลยเทลงไปแบบนี้ป้าหมูจะมีน้ำคอมชา F1 หรือน้ำตั้งต้นให้แบบนี้ไปนะคะประมาณ250นะประมาณ250 ml เพื่อนๆเทลงไปหมดขวดเลยนะใครที่ซื้อหัวเชื้อไปจะได้ผ้าคลุมแบบนี้นะคะซักก่อนก็ได้นะคะป้าหมูใช้เป็นผ้าใหม่ตัดนะเราก็จะคลุมไว้นะคะคลุมไว้แล้วก็เอาหนังยางรัดไว้แบบนี้นี่นะคะเราก็จะได้ผ้าคลุมโหลที่สวยงามสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะหัวเชื้อของป้าหมูนะใครที่เอาไปหมักนะคะ3คืนเพื่อนๆจะมองเห็นสโคบี้เกิดใหม่นะสโคบี้มันจะเกิดใหม่เหนือน้ำนะคะเดี๋ยวครบ3คืนเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตสโคบี้ที่เกิดใหม่ให้ดูนะคะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตคอมบูชา F1 มะขามป้อมนะคะป้าหมูบอกเสมอนะว่าใครที่ได้หัวเชื้อป้าหมูไปนะหมักเพียงแค่3คืนเพื่อนๆจะได้เห็นสโคบี้เกิดใหม่เดี๋ยวมาดูกันว่าสโคบี้เกิดใหม่จริงไหมเราเปิดผ้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนๆมองเห็นไหมสโคบี้ที่หนาๆข้างล่างอ่ะคือตัวแรกที่ป้าหมูหมักลงไปแล้ววงด้านนอกที่เต็มปากโหลเนี่ยที่เต็มขนาดของโหลเลยเนี่ยสีขาวๆเพื่อนๆเห็นไหมวุ้นๆน่ะเห็นไหมคะวุ้นน่ะหนาขนาดไหนเพื่อนๆดูนะเห็นไหมนี่คือมันเกิดสโคบี้ตัวใหม่ขึ้นมานะคะเห็นไหมป้าหมูตั้งนิ่งๆเลยยกก็ยกเบาๆเบามือมากเลยนะใช้วิชาตัวเบายกแบบเบาๆเลยเพราะว่าถ้าขยับแรงสโคบี้จะจมลงข้างล่างเพื่อนๆถามว่าจมลงสโคบี้จะตายไหมไม่ตายแต่เพื่อนๆจะได้แผ่นที่บางมากนะคะถ้าเราตั้งเขานิ่งๆนะเขาก็เจริญเติบโตได้เรื่อยๆในแผ่นเดิมในตัวเดิมนะคะคราวนี้วันนี้มันผ่านมาแค่3คืนนะมันยังดื่มไม่ได้เพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะนับต่อนะคะครบ7วันนะคะครบ7วันมันจะดื่มเป็น F1 ได้เดี๋ยวครบ7วันป้าหมูจะมาอัปเดตค่ะว่ารสชาติคอมบูชา F1 มะขามป้อมของเราจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตคอมบูชา F1 มะขามป้อมนะคะเราหมักมาครบ14วันแล้วนะเพื่อนๆนะ14วันนี้คือ2สัปดาห์เพื่อนๆเห็นไหมคอมบูชาของป้าหมูนะหัวเชื้อของป้าหมูแข็งแรงขนาดไหนเพื่อนๆดูตัววุ้นนะเดี๋ยวเราจะเปิดผ้าดูพร้อมๆกันเพื่อนๆเห็นไหมภายในโหลเพื่อนๆเห็นเนื้อของสโคบี้ไหมคะเนี่ยถ้าเพื่อนๆได้หัวเชื้อจากป้าหมูไปเพื่อนๆจะได้แบบนี้เลยก็คือว่าเวลาที่เพื่อนๆเอาไปเลี้ยงต่อเนี่ยมันก็จะเติบโตแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือเราหมักครบ2สัปดาห์เนี่ยเพื่อจะนำมาเป็นน้ำตั้งต้นรั่วหัวเชื้อนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราจะได้สโคบี้ที่ขาวสวยแบบนี้เลยเห็นไหมน้ำก็จะใสกิ๊กเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวดูข้างหลังนะเห็นไหมคะอันนี้คือมะขามป้อมที่เราใส่ลงไปนะคะน้ำที่เราได้เนี่ยก็จะขาวจั่วแบบนี้เลยเห็นไหมคะสโคบี้ที่ได้ก็จะขาวอวบแบบนี้เลยนะคราวนี้ถามว่าครบ14วันเนี่ยเราเอามาทำน้ำตั้งต้นได้แล้วนะคะถ้าท่านใดอยากจะเลี้ยงให้สโคบี้อ้วนหนากว่านี้นะคะเพื่อนๆก็คุมผ้าไว้อันนี้เห็นไหมคะอันนี้มันหนาในระดับหนึ่งเพื่อนๆเห็นไหม14วันเนี่ยมันจะได้หนาในระดับหนึ่งถ้าเพื่อนๆอยากได้สโคบี้แผ่นที่หนากว่านี้นะเราก็จะตั้งเขาไว้นิ่งๆนะมันจะเกิดความหนาขึ้นเขาจะเจริญเติบโตก็คือกินน้ำ
F1 ของเรานี่แหละเป็นอาหารนะคะมันก็สร้างการเจริญเติบโตได้นะคะเพื่อนสมาชิกท่านใดนะคะที่ต้องการอยากจะได้หัวเชื้อคอมบูชาที่แข็งแรงนะสามารถติดต่อทักไลน์ได้นะคะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะเพื่อนๆจะได้หัวเชื้อคอมบูชาที่แข็งแรงหมักไปแล้วเพื่อนๆก็จะได้น้ำคอมบูชา F1 เนี่ยที่ใสแบบนี้นะคะเขาเรียกว่ามันได้ DNA ที่ดีไปเพื่อนๆนะคะการเลี้ยงคอมบูชาของแต่ละคนเนี่ยมันจะมีสายพันธุ์นะคะมันจะมี DNA นั้นๆถ้าเราได้ตัวหัวเชื้อที่แข็งแรงไปเราเอาไปหมักเราก็จะได้หัวเชื้อที่แข็งแรงต่อสืบเนื่องไปอีกนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตคอมบูชา F1 มะขามป้อมกันนะคะหรือว่าน้ำส้มมะขามป้อมนั่นเองนะป้าหมูหมักครบ3เดือนแล้วนะคะเราหมักยาวนานถึง3เดือนเพื่อต้องการหัวเชื้อนะคะหัวเชื้อในที่นี้คือหัวเชื้อน้ำส้มมะขามป้อมนั่นเองนะเหมือนกับการทำแอปเปิ้ลไซเดอร์เลยค่ะประโยชน์สูงสุดเลยนะคะเพื่อนๆเรานำมาผสมดื่มเหมือนกับแอปเปิ้ลไซเดอร์ได้เลยหรือว่าเราจะเอาไปเติมอาหารนะคะแทนน้ำส้มได้ทุกชนิดเลยนะใส่ในปรุงกับก๋วยเตี๋ยวนะคะหรือว่าปรุงกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็สามารถทำได้เช่นกันนะเราหมักยาวนาน3เดือนนะคะเพื่อนๆดูนะเราได้แผ่นสโคบี้ที่หนาพอสมควรนี่นะเห็นไหมคะเราได้แผ่นสโคบี้ที่หนามากเลยเห็นไหมคะแบบนี้นะเราก็จะแยกออกนะคะแยกตัวสโคบี้ออกแล้วก็แยกน้ำเก็บไว้ทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราจะนำมาทำเป็นหัวเชื้อต่อเนี่ยก็ให้เหลือน้ำไว้300 ml นะแต่ว่าโหลนี้นะคะเราหมักยาวนานมาถึง3เดือนเนี่ยโหลมันจะมีความขุ่นค่ะมันจะมีความขุ่นของตัวมะขามป้อมอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกรองออกค่ะเพื่อนๆเราจะต้องกรองออกแยกหัวเชื้อออกแยกน้ำนะคะแล้วก็แยกกากเอาไปทิ้งนะเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการเก็บเลยนะคะเพื่อนๆเปิดโหลออกค่ะเราใช้มือเลยนะคะมือเราสะอาดที่สุดค่ะเพื่อนๆล้างทำความสะอาดนะคะเราจะไม่ใช้ภาชนะอย่างอื่นถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ที่คีบที่ตักต้องเอาไปลวกน้ำร้อนก่อนนะแต่ทุกครั้งเนี่ยป้าหมูใช้มือเลยนะคะเราใช้มือนี่คือปลอดภัยสุดเพื่อนๆนะนี่นะคะเราก็ได้แผ่นสโคบี้ที่หนาที่หนามากเนี่ยเพื่อนๆดูได้แผ่นสโคบี้ที่หนามากเลยตัวนี้เป็นแผ่นเก่านะคะตัวนี้เป็นแผ่นเก่าที่ป้าหมูใช้หมักในตอนแรกนะนี่นะคะตัวนี้เป็นแผ่นเก่าที่ใช้หมักตอนแรกกลิ่นมะขามป้อมนะคะเพื่อนๆก็ค่อนข้างจะหอมนะนี่นะคะเราจะกรองเอาไว้ใช้งานแบบนี้เลยค่ะจะใส่ขวดแก้วได้นะคะขวดน้ำอัดลมได้นะแต่ว่าไม่แนะนำให้ใส่ขวดพลาสติกนะคะขวดพลาสติกที่ใช้เนี่ยก็คือขวดน้ำอัดลมเท่านั้นกองแบบนี้เลยค่ะหมูทำให้ดู2แบบนะเรากองใส่ขวดแก้วนะคะแล้วก็กองใส่ขวดน้ำอัดลมนะนี่นะคะกากแบบนี้นะคะที่ป้าหมูบอกนะถ้าเพื่อนๆอยากเอาไปรดต้นไม้นะคะเพื่อนๆก็จะต้องเอาไปเทใส่น้ำนะประมาณ5ลิตรนะคะเทแช่ไว้เลยแล้วก็ค่อยเอาน้ำนั้นน่ะไปรดต้นไม้นะคะมันถึงจะใช้ได้อย่าเอาไปเทรดต้นไม้ทั้งแบบเพียวๆนะมันเป็นกรดนะคะมันจะทำให้ต้นไม้ตายได้นะถ้าเราจะหมักแบบคอมบูชานะคะที่ใช้ดื่มธรรมดาเนี่ยก็หมัก7วันค่ะเพื่อนๆถ้าใช้เป็นหัวเชื้อเนี่ยก็หมัก14วันถามว่านานกว่านั้นเนี่ยเป็นหัวเชื้อได้ไหมยิ่งดีค่ะดีมากๆด้วยนะแต่ว่าคนไม่นิยมหมักนานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าถ้าทำไม่เป็นหรือว่าหัวเชื้อไม่แข็งแรงเนี่ยถ้าหมักยาวนานถึง 3-4 เดือนเนี่ยบางทีรามันจะมากินสโคบี้ก่อนเพื่อนๆนะถ้าหัวเชื้อไม่แข็งแรงเนี่ยยังไงเกิดราแน่นอนนะคะคราวเนี้ยของป้าหมูเนี่ย
บอกเลยว่าหัวเชื้อแข็งแรงมากป้าหมูหมักยาวนานถึง3เดือนเนี่ยเพื่อนๆดูเพื่อที่เราจะได้ตัวนี้นะคะเราจะได้เป็นมะขามป้อมเวนิก้านะคะหรือว่าเป็นในตระกูลของ Apple Cider นะคะหรือว่ามะขามป้อม Cider Venica นะคะชื่อเต็มๆก็คือมะขามป้อม Cider Venica นั่นเองนะนี้เราก็จะได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเพื่อนๆนะเรานำมาใช้ได้เลยเหมือนกับ Apple Cider เลยค่ะนำมาเป็นส่วนผสมในเครื่องดื่มนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชงนะเครื่องดื่มปั่นนะคะหรือว่าปั่นน้ำผักน้ำผลไม้เนี่ยเพื่อนๆสามารถเทผสมเข้าไปได้เลยนะคะต่อเหยือกเนี่ยเพื่อนๆตีไปเลยว่าถ้าปั่นนะถ้าปั่นประมาณสักครึ่งโถนะคะสักครึ่งโถเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ที่1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าปั่นเต็มโถเนี่ยเพื่อนๆก็ใส่ไปเลย2ช้อนโต๊ะถ้าเราจะไปหมักต่อ F1 นะเพื่อนๆไปดูสูตรนะเดี๋ยวป้าหมูจะแปะสูตรไว้ให้ใต้ลิงก์นี้ด้วยนะคะวิธีหมักคอมบูชา F1 นะก็ใช้สโคบี้1ชิ้นนะคะ1ชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะชิ้นบนชิ้นล่างได้หมดเลยหรือว่าเพื่อนๆอยากจะขยายโหลนะชิ้นล่างเนี่ยมันใหญ่เพื่อนๆตัดครึ่งเนี่ยเอามีดไปลวกน้ำร้อนก่อนนะถึงจะเอามาตัดครึ่งได้นะเราตัดครึ่งนะคะเพื่อนๆขยายโหลนะคะสมมติเราจะหมัก2โหล2รสชาติโหลแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้ชาเขียวหรือชาอู่หลงอะไรก็ตามส่วนโหลที่2เพื่อนๆอยากได้เป็นสมุนไพรเป็นกระเจี๊ยบเป็นอัญชันนี่ก็สามารถทำได้เราก็จะเติมตัวหัวเชื้อเนี่ยค่ะหรือว่ามะขามป้อมไซเดอร์เวนิก้าของเราเนี่ยเข้าไป250 ml นะแล้วก็ผสมตามสูตรของป้าหมูได้เลยนะคะอันนี้นะคะสามารถทำแล้วก็พกพาไปต่างประเทศได้ด้วยนะแต่ว่าเราจะไม่บรรจุในขวดแก้วแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆจะพกพาไปต่างประเทศเพื่อนๆจะต้องใส่ในขวดน้ำอัดลมเล็กใส่แค่ครึ่งขวดนะคะขวดน้ำอัดลมเล็กจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆจะพกไปต่างประเทศนะป้าหมูแนะนำให้ใส่ครึ่งขวดนะคะใส่ครึ่งขวดเนี่ยผ่านหลายประเทศเลยค่ะโหลดลงกระเป๋านะเพื่อนๆห้ามพกขึ้นเครื่องบินนะโหลดในกระเป๋านะผ่านหลายประเทศเลยค่ะ FC ป้าหมูทำแบบนั้นนะแต่เราจะต้องใช้ขวดน้ำอัดลมนะเพื่อนๆนะเพราะว่ามันทนต่อแรงดันแรงอัดได้สูงกว่าขวดแก้วนะคะมันจะไม่เสี่ยงระเบิดนะพกพาไปต่างประเทศเพื่อนำไปเป็นหัวเชื้อได้ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเอาสโคบี้ไปก็ได้นะเอาแต่น้ำตั้งต้นเนี่ยนะแต่ว่าใส่ขวดอัดลมเนี่ยขวดนี้มัน340 ml เพื่อนๆก็ใส่ไปแค่ประมาณ200 ml เนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปผลิตหัวเชื้อต่อได้ในประเทศนั้นๆ นะถ้าใครไม่มั่นใจว่าแต่ละประเทศที่ท่านไปอยู่มันอากาศภูมิอากาศเป็นแบบไหนหมักคอมบูชามันจะมีการเจริญเติบโตไหมนะสามารถทักหาป้าหมูได้นะป้าหมูจะแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สำหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะเพื่อนๆท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทำคอมบูชาอย่างถูกต้องป้าหมูก็สวัสดีทักทาย FC ทุกท่านค่ะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ